รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะคะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะในช่วงที่บางทีหลายท่านอยากจะเติบโตหรือมีงานใหม่ที่มันเข้ากับเงื่อนไขชีวิตมากกว่าเนาะคุณผู้ชมไปสมัครงานแล้วค่ะเขาตอบตกลงรับแล้วด้วยโอเคงั้นเราก็ไปลาออกจากที่เก่านะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงกลายเป็นว่าที่ทำงานใหม่เนี่ยปฏิเสธซะอย่างนั้นสถานการณ์แบบนี้คุณผู้ชมคะมันเคว้งคว้างมากๆกลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะจะกลับไปทำงานที่เก่าก็กระไรอยู่จะไปที่ใหม่อ้าวเขาก็ไม่ให้ทำนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะในแม่บทกฎหมายเนี่ยจะมีอะไรที่นะมีความเสียหายไหมหรือจะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างเอามารู้ทันกันได้วันนี้นะคะกับทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะทนายวิรัตสวัสดีค่ะสวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับเอาละครับทนายวิรัตครับตามคำถามที่เราอยากรู้เลยครับถ้าเราลาออกจากที่เก่าแล้วไปสมัครที่ใหม่ครับทนายครับแล้วปรากฏว่าที่ใหม่เนี่ยเขาปฏิเสธในการรับเข้าทำงานแบบนี้สถานที่ทำงานหรือว่าคนจ้างรายใหม่คนใหม่นั้นเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายไหมครับทนายครับครับเอาที่เก่าก่อนที่เก่าก็ไม่เกี่ยวแล้วนะถูกไหมครับคุณลาออกถูกต้องไปละนะครับแต่ในส่วนของที่ใหม่เนี่ยอันเนี้ยหลายคนยังสับสนมากแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเราจะดำเนินคดีเนี่ยเราจะดำเนินคดีได้ไหมเอาหลักนี้ไปก่อนนะครับว่าหากนายจ้างนี่นะครับเขาตกลงว่าจะให้คุณเข้าทำงานแล้วก็คุณเองก็รับว่าจะทำงานแล้วก็จะได้ค่าจ้างตลอดนะครับตรงนี้ถือว่าสัญญาจ้างเกิดแล้วนะครับคุณสามารถที่จะไปร้องเรียนในส่วนของสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับหรือฟ้องศาลแรงงานโดยตรงได้แต่ตรงนี้ต้องบอกว่ามีเหตุผลเรื่องนึงที่ผมว่าสำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องการรับปากโดยปากเปล่าเนี่ยอันนี้ก็บอกว่ายากพอสมควรนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นตอบอีเมลหรือว่าไปทำสัญญาจ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดครับแบบนี้ถ้าเกิดอย่างยุคสมัยเนี้ยเราใช้ไลน์ในการพูดคุยโต้ตอบกันเนาะทนายวีรัตอย่างสมมติว่าพี่รับน้องเข้าทำงานแล้วนะคุยกันในไลน์อะค่ะใช้เป็นหลักฐานได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าไลน์เนี่ยมันก็แต่ตรงนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าคนที่ดีลกับเราเนี่ยมีอำนาจในการกระทำการแทนนายจ้างหรือไม่ถ้าอยากเป็นฝ่ายเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลนี่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใครก็ไม่รู้เป็นพี่สาวนายจ้างหรือเป็นภรรยานายจ้างอย่างนี้อาจจะมีข้อตกลงที่ไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าคุณมีอำนาจในการรับคนเข้าทำงานหรือไม่ครับครับก็อาจจะแค่ผิดใจกันแต่ก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินว่าจะรับหรือไม่รับทำงานอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับครับทนายวิรัตครับแล้วถ้าเกิดกรณีที่สมมุติทำเอกสารเรียบร้อยแล้วมีเปเปอร์คุยกับ HR หรือว่าคุยกับเจ้าของบริษัทเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าวันดีคืนดีครับนายจ้างคนใหม่ดันไปเช็คประวัติลูกจ้างรายใหม่ที่จะเข้ามาทำงานกับเราเนี่ยปรากฏว่าไปเจอว่าประวัติไม่ดีหรือมีประวัติทางอาชญากรรมหรือทำสิ่งผิดกฎหมายมาแบบเนี้ยนายจ้างเองเนี่ยนะครับเขามีการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะรับเข้าทำงานภายจากหลังที่ยื่นเอกสารไหมครคืออย่างนี้พอในส่วนถ้าเขารับแล้วนะครับก็ต้องให้ทำงานถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดไปคุณจะไปเลิกจ้างเขาเพราะว่าเรื่องประวัติเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเป็นเหตุนี้ถ้าเป็นการเลิกจ้างคุณต้องจ่ายค่าชดเชยคุณต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับคำแนะนำก็คือถ้านายจ้างจะรับคนเข้ามาสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับพอมีการสอบสัมภาษณ์ต่างๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้รับเขานะครับคุณอาจจะบอกเขาว่าเป็นแคนดิเดตนะครับแล้วก็ไปทำการตรวจสอบประวัติอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างถ้าทนายวิรัตเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีการว่าบอกเขาว่าเป็นแคนดิเดตมีสิทธิ์จะได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็จะไปเช็คเรื่องประวัติก่อนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเรื่องของคดีแพ่งนะครับก็ไปดูว่าเขามีคดีหรือไม่นะครับถ้าหากมีคุณก็สามารถปฏิเสธได้แล้วว่าไม่รับอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรคุณก็ต้องรับเขาเข้าทำงานนะครับตรงนี้เป็นทางออกของสำหรับนายจ้างแต่ถ้าเกิดคุณไปเลิกจ้างเมื่อเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้ต้องว่ากันเรื่องกฎหมายแรงงานแล้วครับแปลว่ามีความผิดนะไม่ใช่ว่าสมมติว่าทำงานไปสักอาทิตย์2อาทิตย์สักเดือนนึงมีเรื่องมาเข้าหูนายจ้างบอกให้เช็คประวัติปรากฏว่าประวัติเขาอาจจะไม่เคยดีมาก่อนแต่วันนี้คนเราก็ควรจะได้มีโอกาสเนาะบางทีเขาอาจจะเคยทำอะไรที่ผิดพลาดมาหรืออาจจะเป็นอะไรที่ผิดพังไปณตอนนี้ก็คือถ้าเกิดนายจ้างไปเลิกจ้างระหว่างนั้นหลังจากที่รู้เรื่องถือว่ามีความผิดใช่ไหมฮะถูกต้องครับครับนะคะเอาทีนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีลูกจ้างแล้วเป็นฟรีแลนซ์ค่ะนายวิรัตค่ะแล้วเจอกรณีเดียวกันเลยรับปากแล้วโอเคนัดงานวันนี้นะแล้วปรากฏว่ายกเลิกเราแบบนี้มีจะมีสิทธิ์ในเรื่องของการที่จะไปเรียกร้องไหมคะ
เป็นคนละส่วนครับถ้าเป็นลูกจ้างแบบที่เป็นตลอดไปอย่างนั้นเป็นอีกเรื่องนึงเรื่องของคุ้มครองแรงงานนะครับแต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์นะครับเป็นเรื่องของการจ้างทำของนะครับซึ่งการจ้างทำของก็เป็นการตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะครับถ้ามีการตกลงกันแล้วแล้วก็สรุปแล้วงานไม่ได้ทำอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ไปเรียกกันค่าเสียหายแต่ไม่เรียกส่วนของเรื่องค่าแรงงานนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นทางแพ่งไปซึ่งใช้เคารพกฎหมายกันนะครับครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเป็นการเจรจากันเบื้องต้นก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะทนายครับถูกต้องครับก็คุยกันครับแต่ส่วนใหญ่คือศึกสงครามในสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่โต๊ะเจรจาครับเนาะคุยกันด้วยเหตุผลใช่ค่ะเข้าอกเข้าใจใช้เอมพาธีค่ะนะครับสุดท้ายครับทนายวิรัติครับอยากให้ฝากคำแนะนำถึงนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างด้วยสำหรับการทำงานที่ถูกต้องและจะได้ไม่ผิดใจกันในกรณีของการถูกยกเลิกจ้างแล้วก็การจ้างลูกจ้างรายใหม่ที่เข้ามาทำงานกับเราครับเชิญครับครับเอาในส่วนของลูกจ้างก่อนละกันนะครับลูกจ้างเนี่ยก่อนที่คุณจะลาออกจากตัวของบริษัทเดิมเนี่ยนะครับต้องมีความชัดเจนในเรื่องของสัญญาจ้างในบริษัทใหม่ให้ชัดเจนนะครับตรงนี้ถ้ามีได้สัญญาแล้วแน่นอนแล้วได้กำหนดวันที่แน่นอนแล้วเนี่ยคุณค่อยไปลาออกก็ยังไม่สายนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปลาออกทั้งที่สัญญาที่คุณจะได้เนี่ยอาจจะเป็นปากเปล่าหรือเป็นเพียงแค่อะไรลายเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นแบบภรรยาในจ้างเป็นคนตอบตกลงอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่าเพิ่งลาออกนะครับเพื่อความชัวร์ตรงนี้นะครับส่วนในจ้างเนี่ยนะครับจะรับคนเนี่ยผมว่าคุณมีเวลาครับอย่างดูอย่างธนาคารแล้วกันนะครับธนาคารตอนที่สมัยผมเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วนะครับเขาจะรับคนเนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนที่จะมีการทำสัญญาถ้าไม่มีการตรวจสอบเนี่ยเขาไม่รับเด็ดขาดเลยนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับเวลาก่อนที่คุณจะรับคนเข้ามาทำงานเนี่ยคุณจะต้องมีการตรวจสอบคุณเป็นแคนดิเดตละแต่ว่าเขาจะมีการตรวจสอบประวัติอะไรให้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายรับมาแล้วคุณต้องรับผิดชอบตรงส่วนนี้ครับค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นความเข้าใจกันนะทั้งในส่วนของนายจ้างแล้วก็ในส่วนของลูกจ้างตรวจสอบเอกสารให้ดีนะคะคุณผู้ชมเป็นการป้องกันแล้วก็รักษาสิทธิ์เรานะนะคะขณะที่ทางนายจ้างเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณรับเขาเข้าทำงานแล้วตกลงเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วคุณไปปฏิเสธเขาก่อนจะเริ่มงานอันนี้ถือว่าเอกสารที่เซ็นไปเนี่ยมันมีผลทางกฎหมายแล้วนะถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะทนายวิรัติหวังปิติพานิชที่มารู้ทันกันได้กับเราขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับทนายครับสวัสดีค่ะ